ากถึงไม่ว่าจะเป็น FC หรือว่าทางที่ว่าดราม่าหรืออะไรก็ช่างนะครับครับผมคือผมยึดอย่างหนึ่งว่าคนไหนที่เก่งคนไหนที่ลง YouTube เนี่ยผมจะเข้าไปศึกษาอ๋อไม่ใช่ผมไม่ดูนะผมดูนะครับครับผมครับแต่ผมจะดูว่าเขาเก่งยังไงแต่ผมจะไม่เข้าไปตีเขาว่าเขาพลาดอะไรแต่ถ้าเขาพลาดผมจะเอามาดูว่ามันพลาดแบบไหนนะแต่การดราม่ามันก็เป็นเรื่องกิจกรรมในช่องทางเนี้ยซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเพียงแต่ว่าก็คือก็เหมือนกับเราชอบต้มยำอ่ะไม่ได้รสชาติเดียวกันหรอกครับผมแต่ให้รู้อย่างเดียวว่าอย่าไปมองว่าเฮ้ยไอ้เนี่ย1,500 วัตต์มันเล่นอะไรเงี้ยนะพี่ดูไอ้6,000 วัตต์แล้วเล่นไม่ได้อ่ะเออมันยังไงไม่4ดอกผมเล่น8ดอกพี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ครับพี่ดูหนังได้ต่อ8ดอกทุกตัวเนี่ยพี่สายบวกลงนี่จับชมกันได้เลยเนี่ยวันนี้พิเศษพี่ 2,600 บาทจาก 2,800 ครับครบชุดครับมีนี่พร้อมขอสายสั้นตัวนึงเล่นแบตเตอรี่วันนี้พิเศษพี่วันนี้ได้ลงยูทูบชุดใหม่ชุดนี้พี่ไปเล่นแบตเตอรี่12โวลต์24โวลต์พี่เล่นไปเลยอันนี้ไฟบ้านพี่ชุดนึงแค่ 2,600 ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC ที่รับชมนะครับคลิปนี้อาจจะยาวเป็นพิเศษนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับมันมีตู้แล้วอ๋อชุดนี้ก็พอพี่ป๋าสวัสดี FC นิดนึงครับจะลาคลิปแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปอีกคลิปนึงอ๋อก็สวัสดีนะครับขอให้ร่ำรวยช่วงนี้ช่วงปูจีนพอดีนะครับอย่าเจ็บครับแล้วก็อย่าจนครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันที่บ้านป๋าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญไปที่ร้านครับที่ร้านอ๋อได้ๆเดี๋ยวจะไปดูจะไปดูการผลิตแต่ไม่ให้เข้าใกล้นะครับเดี๋ยวรู้ความลับใช่ไหมไม่บางสิ่งบางอย่างมันก็ธรรมดาเนาะผมไม่ได้ทำคนเดียวอ๋อครับผมครับผมแต่ขายก็เยอะทีเนี้ยยังไงก็ช่างฝากถึงพี่น้องทุกคนเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกคนด้วยที่ว่าช่วยอุดหนุนซื้อแล้วซื้ออีกใหม่เหมือนตะกี้เนี่ยอ๋อครับผมก็อันนั้นคือการันตีว่าเราดีจริงนะมีคนมาซื้อบ่อยๆนะคือเนี่ยใครก็ได้เนี่ยลองยกดูก็ได้นะเนี่ยรับรองเลยว่าจริงหรือเปล่าถ้าเอาไอ้ลำโพงไม่เอาจุดนี้ชุดเนี่ยอยู่ที่20,000 บาทครับไม่เอา2ตัวนี้เอาอันนี้กลางอย่างเดียว3,500ก็รวมไปในชุดนี้อ๋อก็อยู่ที่5,000 กว่าบาทครบชุดเลยมิกมาพร้อมเลยนั่นแน่ผมที่อยู่ไปแล้วครับแล้วคือเดือนมาส่งเลยได้เลยเดี๋ยวพี่โทรหาผมอีกทีนึงเพราะว่าผมพวกนี้มันต้องผลิตวันต่อวันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับฝาก FC ทุกคนด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับ